ป้ายเออจะโอ้ยออกแล้วออกแล้วเฮ้ยว่าแล้วนั่นน่ะเมื่อกี้ว่าครับผมครับตัดออกป้ายไหนครับใช่ไหมพี่ใช่ไหมเพลง1 2 3นี่มันตัวอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเหมือนยังเป๊ะเลยเพลงเนี่ยมีความสามารถเขาเรียกได้ว่าพรสวรรค์เลยในการวาดรูปสวัสดีครับพวกเรานักแสดงนำจากซีรีส์เรื่องว้าวผมเล่นที่นักแสดงดีกุลครับรับบทเป็นพีครับผมครับผมมิวนาวิทย์ผิวงามเขารับบทเป็นดิวครับครับผมของผมบิลลี่พัชนนท์รับบทเป็นมอสครับในเรื่องคู่จิ้นใหม่ครับครับผมผมเซ็งวิชัยครับรับบทเป็นปั้นครับจะไปเริ่มจากฝั่งนู้นเลยครับโอเคครับจริงเรื่องของผมก็เราพูดได้ว่ามันไม่มีอะไรมากนะครับครับผมโซเชียลโซเชียลเนี่ยแหละครับโซเชียลที่ทุกคนก็รู้จักนะครับแล้วก็โพสต์โซเชียลปกติก่อนไปทำงานครับเราก็บอกว่าเฮ้ยให้กำลังใจแล้วให้กำลังใจทุกคนสู้ๆนะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วเดี๋ยวก็วันจันทร์แล้วครับผมแต่ว่าพอเราโพสต์ไปประมาณ2ชั่วโมงก็ได้เห็นคอมเมนต์ว่าวันนี้มันวันอาทิตย์นะทำไมถึงมาบอกว่าวันศุกร์ผมนะครับเรื่องที่ผ่านมามันเป็นความโป๊ะของผมนะครับคือผมได้ไปเจอกับแก๊งเพื่อนของผมนะครับผมแล้วก็อยู่ดีผมโดนจีบที่ตรงเอวครับผมแล้วก็ผมก็บอกเฮ้ยอย่ามาจักกระเดียมอย่ามาจักกระเดียมเลยป่ะแล้วเพื่อนโง่ว่าจักกระเดียมคืออะไรเขาแบบรู้จักจักกระจีไม่รู้จักคือว่าเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาครับแล้วก็พบว่าเป็นคอเลสเตอรอลสูงมากอันนี้เอาสูงมากมาเนื่องจากกินพวกไก่เยอะก่อนหน้านี้มาอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งกินไก่มาท่านนี่ลืมเนื้อครับผมไล่ให้คนดูร้องนะผมไล่ให้คนดูร้องนะจำเป็นต้องมีช่วงนี้ใช่ไหมโอเคจักรวาลจักรวาล World Wide Cinematic Universe นะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องทั้งหมด4เรื่องหลักๆทั้งหมด20ตอนนะครับผม World Wide นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการตีแผ่อีกมุมมองหนึ่งของวงการที่คนอาจจะไม่ได้รู้เป็นเรื่องที่เป็นอีกมุมหนึ่งที่คนทั่วไปจะมองเห็นจากด้านหน้าแต่มันจะมีเบื้องหลังที่ก่อนที่คนเราจะมายืนอยู่จุดนั้นได้เขาต้องผ่านเขาต้องแลกอะไรมาบ้างนั่นเองครับผมก็เราเวิร์กช็อปกันเยอะใช่ทำงานเรียกว่าพวกเราเวิร์กช็อปกันตั้งแต่8โมงถึง4ทุ่มใช่คือเรามีแบบหลายสถานสเตชันมากซึ่งทุกคนจะเวิร์กช็อปพร้อมกันหมดเลยใช่อยากให้ทุกคนรอดูเลยครับว่ามันจะออกเป็นยังไงใช่ครับคุณเซย์เริ่มที่ใหม่ใช่ไหมที่ใหม่ใช่เดือดมากเดือดไม่ยอมแพ้จริงๆป้ายนั้นเราจะเห็นคำข้างในเนาะจริงๆคำผมว่ามันค่อนข้างแรงระดับนึงแต่เรารู้สึกว่าเราได้เข้าไปเล่นเป็นตัวละครนั้นแล้วเป็นคนทำป้ายเฮ้ยเฮ้ยออกแล้วว่าแล้วนั่นแหละเมื่อกี้ว่าเชื่อผมครับน้องป้ายนั้นใช่ไหมครับจากตัวละครเรารู้สึกว่าป้ายนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัวละครเขาถูกกระทำมาจากหลากหลายเรื่องราวแล้วก็สถานการณ์ต่างๆครับมันทำให้ดำเนินมาจนถึงจุดนั้นได้เลยครับคือที่จริงแล้วบอกว่าคือพี่ชีวินถ่ายตอนจบไว้หลายแบบมากคือด้วยจักรวาลของเราคือแต่ละเรื่องก็ถ่ายแบบว่าตอนจบไม่เหมือนกันเลยและนักแสดงก็ไม่รู้เราเลยไม่รู้ว่าพี่ชีวินจะตกไปในทิศทางไหนมีทั้งแฮปปี้หรือว่าดักอะไรเหมือนเล่นกันไว้หลายแบบใช่ด้วยโอ้ก็อันดับแรกคือดีใจว่าตอนครั้งแรกที่ได้รู้ว่าจะต้องได้เล่นเรื่องนี้ครับคือแบบว่าเราก็จะรู้ว่าเล่นกับพี่ทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยเขาจะเป็นคนยังไงนะเราแบบไม่เคยแบบพูดคุยเขามาก่อนเลยเนี่ยตอนแรกทักพี่ทะเลไปทักไปฮัลโหลแล้วพี่ทะเลแบบหันหน้าหนีไปเลยตอนแรกที่แบบทักก็ยืนอยู่แล้วดีๆแบบหันแบบเหมือนมองไม่เห็นเราอ่ะแล้วแบบพึ่งไปเลยไม่เป็นคนเฟรนลี่ไม่ไงการจะการเดินคนก็เป็นไปใช่ทักทางเมื่อกี้เลยคุยกันเขาก็แบบว่าเฮ้ยรู้เลยว่าคนนี้คือแบบว่าพูดคุยเก่งเป็นดีนิสัยดีก็ดีใจผมรู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นเยอะมากเขาแบบว่าดูตัวละครรวมถึงเขาเป็นคนที่แบบทำการบ้านเยอะมากเขาศึกษาตัวละครแบบทั้งข้างในแล้วก็บุคลิกภาพเขาเปลี่ยนเป็นตัวละครอะไรเงี้ยเราภูมิใจแล้วแบบดีใจกับเขาจริงๆที่แบบเขาเก่งขึ้นมากๆในตอนแรกเลี้ยงไปกันเลี้ยงข้าวเรารู้สึกว่าพี่เขายังน่ารักแล้วก็สิ่งที่เราประทับใจในตัวพี่เขาคือ
ความเทคแคร์ของพี่เขาคอยดูแลคนรอบข้างเสมอแล้วเรื่องของการต่อเวลาหรือเรื่องวินัยในการทำงานเรารู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยคือช่วงแรกๆเราเห็นพี่เขามาตรงเวลาแล้วเนี่ยแหละครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยพี่เขามาก่อนไม่ พี่เขาเริ่มมาก่อนเวลามันเลยกลายเป็นว่าทำให้เราเนี่ยได้รับนิสัยแบบพี่บิลลี่มาด้วยเลยรู้สึกว่าแบบเป็นอีกสิ่งนึงที่เราประทับใจในตัวพี่ผมอยากลองเล่นเป็นแบบซุปเปอร์ฮีโร่โอ้โหแบทแมนไปเลยอยู่ด้วยกันคุณอะอยากเล่นแนวตลกคอมเมดี้เพราะเราดูไม่ใช่คนแบบนั้นนะเราอยากเข้าไปทำความรู้จักทำความแบบเข้าใจว่าแบบจังหวะการตลกต่างๆเป็นยังไงของผมก็อยากเล่นแบบว่าแนวแอคชั่นบ้างครับผมแอคชั่นคล้ายๆกับซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยนะแอคชั่นเรื่องไปกันนะซูเปอร์ฮีโร่ครับผมสำหรับผมอยากเล่นแนวสายฟ้าครับผมที่สายฟ้าสายฟ้าไฟแอนทิฟี่มันอ่านใจคนได้มันก็ซูเปอร์ฮีโร่อยู่ด้วยกันเนาะขอไปแค่ไปด้วยกันครับผมอยู่ด้วยกันหมดเลยว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆแล้วครับพี่ชิวินอยู่ไหมนั่นแหละครับพี่ชิวินลืมล็อกรถครับผมก็มาผมหน่วยกล้าตายแล้วกันเปิดผมไม่เลือกผมเลือกจะผับเขาคือพี่ชิวินเขาเก่งเขาแบบเขาจะมีภาพในหูอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่ชิวินเขาจะบล็อกกิ้งเขาก็จะเขียนจุด A แล้วจุด B แล้วจุด B มานี่จุด B มานี่ A มานี่นี่ถูกแล้วรวมทั้งหมดปุ๊บเข้าใจไหมด้วยเข้าใจไหมด้วยแล้วว่าเป็นแบบว่าแบบกระสุนมุกจักรอะไรเงี้ยใช่พี่เขาจะมีจังหวะของพี่เขาพี่ชีพเนี่ยพอเรากำลังทำงานเราพอใช่ไหมครับเวลาที่เรากำลังจะเข้าซีเนี่ยมันก็มีบางครั้งที่มีในอารมณ์หรือเพชั่นเนี่ยพี่เขาจะมีแบบความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่งเข้ามาเลยพี่เขาจะใช้วิธีการยืนคิดครับเราจะค่อยหมุนผมแต่ถ้าเราไม่รู้จังหวะแล้วเข้าไปทักว่าพี่ชิมินครับพี่เขาจะบอกว่าหยุดอย่าเข้ามาในหัวเรากำลังใช้ความคิดอยู่ด้วยน้ำเสียงนี้ด้วยน้ำเสียงยังไงอ่ะหยุดอย่าเข้ามาในหัวเราทุกคนในหัวเราในหัวเราโอ้น้อยขบวนขบวนเร็วใช่ไหมพี่ใช่ไหมพร้อมครับซิงเลไปกินผมหรอกเฮ้ยนอนหลับถูกเปล่าครับผมถูกไหมฮะถูกนะถูกไหมครับถูกครับถูกครับมันก็มีอยู่ในนั้นด้วยไงของพี่ถูกไหมที่จริงครับผมไม่นอนเลยผมเล่นเกมอ้าวนั่นนี่เองเราถูกเลยนะครับผมเลือกเสื้อผ้าเฮ้ยเลือกเสื้อผ้าเหรอเช็ดถูกปะเลือกเสื้อผ้าปะใช่ผมเลือกเสื้อผ้าอันนี้คืออะไรเสื้อครับเป็นตัวแขวนโชว์ไงฮะว้าวมีหัวแน่ฟูดฟูดดี้อ่ะตรงห้องนั่งรอเมื่อกี้ใครบอกเป็นจิตรกรผมเคยมาระเริงนะถูกไหมฮะผิดเป็นอะไรอ่ะรองเท้าฮะไม่ค่อยถูกเท้าของผมนี่ว่าไม่ถูกไหมถูกครับถูกครับผมใส่สนิเกอร์ครับใส่สนิเกอร์นะพอไปเป็นรายการใหม่สี่ขาซีรีส์หลังคือในกองไปแต่ขอฟ้าเลยไม่ได้หรอกไปแต่ขอฟ้าโ
เจเจก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเพลงเราเป็นยังไงกันเลยก็ไม่เคยออกไปแต่ว่าในจังหวะถูกไหมเมาส์สับเพลงเราลังเลเลยคือผมทำทุกอย่างที่มีอะไรใช่ผมทำทุกอย่างที่มีถูกครับเราจะวาดรูปออกมาสวยขนาดนี้มาพี่มาดูไม่ออกก็ก๊อปมาพี่อะไรอ่ะโอเคโอเคเอาที่พี่ก้นจะมาเลยเลยกระป๋าเอาเลยไหมมาปื้ดเกลียดหรอมานะหนึ่งสองแล้วโอ้โหขนาดนี้ภาพเป็นอย่างนะวะขอโทษด้วยเลยภาพดีๆหน่อยตอนนั้นโอ้โหมีผมสามเส้นโอเคครับผลงานเนี้ยต้องแบบว่ากับผลงานเก่าอันเนี้ยชนะผลงานเก่าเลยอันนี้เหมือนผมวาดเองมาแน่นอนไม่หรอกไหนอ่ะไหนเลยโอ้โหหุ่นยนต์ครับออปติมัสคือผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นเด็กเล่นห่วงยางที่แบบเขาเด็กมีห่วงยางแขนเลพี่บิลลี่ป่ะพี่บิลลี่นะอ๋อคือเออเฮ้ยนี่คือพี่เลตอนเล่นมาแล้วอย่าตกใจสมัยวัยรุ่นตอนหนุ่มก็หุ่นดีอย่างเงี้ยพี่โอ้ยเปียกน้ำไม่เห็นนะผมเปียกน้ำขอบคุณมากอันนี้คือกิมมิคเปียกตามเส้นน่ะลาไปครับลาไปครับทุกคนลาไปครับลาครับพี่โอ้โห20วิเหรอบิลลี่ขอพอดีๆเอาเลยนะเอาเลยค่ะอะโอ้ my godโครงคร่าวๆโคตรยากอันนั้นก็มีอยู่เนี่ยคือเซ็งนึงโอ้โหกลายเป็นช้าอยู่นะผมว่าเอาดีๆนะผมว่าเพิ่มให้แล้วนะไหนฮะฮะเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะสามคนนี้เหมือนเซ็งเออแล้วมีอะไรแต่เซ็งนิชัยเหรอโอ้โหผมนึกว่ากระเพาะเป็นกระเพาะเป็นกระเพาะไปแล้วผมนึกว่าว่ากระสือแบบเหลือแต่กระเพาะออกมาอย่างเงี้ยลอยอยู่มาแล้วทุกคนครับผมป๋าโอ้โหมันเล่นเวลาโอ้นับปิดแล้วนับปิดแล้วเป็นล็อกนะคะเป็นผ้าตัวไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไอ้ก็เป็นแล้วใช่ไหมไปได้อีกที่ไปลองใช้จินตนาการของตัวเองบวกเติมแต่งเราต้องปรุงรสมันเพิ่มพี่อันนี้ผมบรรยายไปเลยนะคำที่ว่าจริงๆส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหัวไม่ต้องเหนือคำเต็งอาจจะเป็นหน้าแว่นตาไม่เอาเลยนี่เป็นหัว
แต่ว่าได้ไม่ไมผมว่าไม่รอดแล้วเฮ้ยเอาแล้วอ้าวเฮ้ยได้ได้ได้ทำเฮ้ยขอบคุณฮึบได้ปะได้ปะวิ่งอย่าไปดูต้นฉบับเปลี่ยนได้ว่าเขาเปลี่ยนแล้วดูต้นฉบับเป็นไงกันหน่อยหนึ่งสองนี่มันเห็นมาริโอไปเนี่ยแล้วไม่ดีแถวเพิ่มอ่ะจำได้จำได้ว่าลูกไหนคุณดูออกกันเนี่ยนี่คือลูกบอลนี่นี่คือลูกบอลผมเวลาไม่พอเอาดูบอลเหรอไม่โทษนะอันเนี้ยนึกว่าดาร์ธเวเดอร์สีแดงแล้วสีแดงคือจากที่เรามาครั้งที่แล้วแล้วเรามาวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเราไม่ได้พัฒนาการว่าลุกขึ้นมาเลยสนุกหลักๆผมรู้สึกสนุกครับผมจริงถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ทุกคนอาจจะได้เห็นภาพต้นฉบับที่ดูเป็นส่วนเป็นส่วนกว่านี้เป็นแล้วนะเป็นส่วนเป็นทรงกว่านี้ครับสนุกมากครับวันนี้ครั้งที่แล้วมาแค่แบบเปอร์เซ็นต์สองคนก็จะรู้สึกแฮปปี้แต่ว่าวันนี้มาครบแก๊งเลยมี2คนเนี่ยเรียกว่าตื่นเต้นเราก็ไม่เคยทำกิจกรรมใช่สนุกมากครับผมก็ได้เห็นรู้จักหลายคนมากขึ้นทั้งเล่นเกมกับมิวแล้วก็ได้เห็นพรสวรรค์ของพี่มิลลี่กับในผมคำล่ำลือมากคนนี้คือแบบนี่ก็มีแต่คนบอกว่าแบบเฮ้ยเซ็งเนี่ยมีความสามารถเรียกได้ว่าพรสวรรค์เลยในการรับลูกผมว่าเกินคำชมเกินเข้าใจแล้วอะแต่แค่ภาพล่างในตอนแรก20วิว่าได้ขนาดนี้คือแบบเก่งมากแต่เรายังว่าไม่ได้ขนาดฝากติดตามซีรีส์ Walk of One ของพวกเราด้วยนะครับที่ AFA เวลา 3 ทุ่มนะครับเป็น R Director Cut แล้วหลังจากนั้น 5 ทุ่มเป็นปกติครับครับผมและสำหรับต่างประเทศนะครับเรารับชมกันได้ที่ช่อง YouTube นะครับชื่อ Account ASPA นะครับครับผมก็อยากฝากเรื่องคู่จิ้นใหม่ด้วยเป็นเรื่องราวการดิ้นรนของตัวละครเบื้องหลังของการนะครับอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจกันซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังดูเดือดฝากติดตามทั้งหมดเลยนะครับครับผมติดตามกันได้ยาวๆครับผมตั้งแต่สิงหาคมจนถึงธันวาเลยนะทั้งหมด20ตอนเลยใช่ครับยาวๆ10เรื่อง20ตอนเจอกันครับผมจริงๆก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะ Facebook IG Twitter Facebook Page ก็เลโย่ IG ก็เลเลโย่ก็จะวนเวียนอยู่กับเลโย่เลยครับสามารถเจอได้ทุกโซเชียลมีเดียก็สามารถไปดูสตรีมเกมได้ครับมิวก็สามารถติดตาม IG ได้ที่ M7 ตัวแล้วก็ USP ครับ Twitter มิวเดอร์สไปพีเดียวกับ TikTok ครับแล้วก็จะมีจึงเกมทาง Twitch นะครับก็จะเป็น Tuesday ชื่อเดียวกับ YouTube ครับครับผมก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram นะครับผมรวมถึงใน TikTok ด้วยมีคอนเทนต์อะไรต่างๆให้ติดตามด้วยก็เสิร์ชคำว่า BBIL1YEN ครับหรือว่าจะสามารถติดตามพวกเราบิลลี่กับเซ็งได้ที่ช่อง Idol Factory บน YouTube ครับครับผมแล้วก็สำหรับผมนะครับผมสามารถติดตามได้ทั้ง IG Twitter Facebook หรือว่า TikTok เนี่ยได้ที่ account เดียวเลยครับ SENG_WICSAI ครับผมครับผมต่อติดตามบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเรานะครับจากพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Walk of Wine ทาง Channel YouTube TH Headline ครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline กันไปด้วยนะครับผมเจอกันฮะบ๊ายบาย